สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นการถักกลีบเลี้ยงของดอกกุหลาบนะคะเราจะถักแบบไม่ตัดไหมนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะค่ะก่อนจะไปถักก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์กด subscribe ให้คุณกุ้ยด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานในคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มถักกลีบเลี้ยงกันเลยค่ะมาเริ่มถักกันเลยนะคะขึ้นแบบห่วงนะคะสิบเอ็กในห่วงนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็รูดไหมนะคะแล้วก็ถัก C กับ X แรกนะคะสี่ผ่านขึ้นโซ่หนึ่งนะคะถักต่อไปแถวต่อไปนะคะถัก 10x เหมือนเดิมนะคะถัก x ลงในช่องเดิมถัก 10x นะคะแล้วก็สี่ผ่านกับเอ็กแรกนะคะเหมือนเดิมขึ้นโซ่หนึ่งตัดไหมทิ้งนะคะแสดงแบบนี้นะคะมาขึ้นแถวต่อไปค่ะแถวต่อไปนะคะถัก V ไปทั้งหมด10หลักเลยนะคะถัก XV นะคะถัก XV 5ชุดนะคะก X หลักถัดไปถัด VX สองครั้งในช่องเดิมแล้วก็ V X แล้วก็ V ทำ5ชุดนะคะ X
แล้วก็อุ๊ยเอ็กแล้วก็วีแล้วก็ทักซีผ่านกับเอ็กแรกนะคะนี่แถวต่อไปขึ้นโซ่หนึ่งถักสอง x นะคะถัก x ไปสองหลักหนึ่ง x สอง x ต่อไปตรงนี้นะคะขึ้นโซ่สิบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สิบแล้วก็ถัก x 9หลักนะคะหนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดเก้าแบบนี้นะคะแล้วก็ถักซีผ่านสองเส้นนี้นะคะถักซีผ่านแบบนี้นะคะแล้วเราก็ถัก x ไปอีกสามหลักนะคะหนึ่งสองสามแล้วก็ขึ้นโซ่สิบค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ถัก x ไปเก้าหลักเหมือนเดิมนะคะหนึ่งสี่เจ็ดแปดเก้าแล้วก็เกี่ยวสองเส้นนะคะถักซีผ่านแล้วก็ถัก x ไปสามหลักเหมือนเดิมนะคะหนึ่ง x สอง x สาม x ทำแบบนี้จนครบห้ากลีบนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ถักเก้า x หนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดเก้าแล้วก็ถัก
สีพานแล้วก็ทักไป 3x 1 2 3เหมือนเดิม1 2 3 4 5 6เจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ทักอีกไปเก้าหลักหนึ่งสองสามสี่เจ็ดเหมือนเดิมทักซี่ผ่านแล้วก็ทัก x ไปสามหลักเหมือนเดิมค่ะหนึ่งสองสามแล้วก็โซ่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็เก้าเอ็กซ์เหมือนเดิมนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็เก้าทักซี่ผ่านแล้วก็ทักหนึ่งเอ็กแล้วก็เชื่อมกับเอ็กแรกนะคะทักซี่ผ่านแบบนี้นะคะแถวต่อไปขึ้นโซ่หนึ่งทักเอ็กลงช่องเดิมแล้วก็จะขึ้นกลีบแล้วนะคะจะขึ้นกลีบนะคะเราจะข้ามหนึ่งช่องนะคะตรงนี้ไม่ทักนะคะข้ามหนึ่งช่องนะคะทัก x ตรงนี้เลยนะคะทัก x ค่ะ 1x แล้วก็ทัก t ไป3หลักค่ะ 1t สองทีสามทีแล้วก็ทัก x ไป5หลักนะคะ 1x 2x 3x4x แล้วก็ 5x นะคะตรงปลายโซ่สุดท้ายตรงนี้ตรงโซ่นะคะทัก 1x 2x แล้วก็ทักโซ่3นะคะ1 2
3หักสี่พานช่องถัดมาถัก x นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยว2เส้นนะคะถัก x ผ่านแล้วก็ถัก x ลงช่องเดิมนะคะจะได้แบบนี้แล้วก็ทำเหมือนอีกฝั่งนะคะถัก x ไป5หลักนะคะ1 2 3 4แล้วก็5 x แล้วนะคะไปถักที่ไป3หลักนะคะ1ที่2ที3ที่แบบนี้นะคะแล้วก็ถัก x นะคะกลับไปตรงจุดเชื่อมตรงนี้นะคะเราจะข้าม1ช่องนะคะมาถักช่องที่2นะคะข้ามหนึ่งถัก x ช่องที่2นะคะถัก x แล้วก็ข้ามนะคะข้ามหนึ่งช่องนะคะแล้วก็เหมือนเดิมถัก x ลงโซ่ช่องแรกนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวตรงนี้เราค่อยมาดูกันนะคะแล้วก็ถักที่ทำเหมือนเดิมนะคะ2ที3ที่แล้วก็ถัก x ไป5หลักนะคะ1สองสามสี่ห้าช่องโซ่นะคะทำเหมือนเดิม x สอง x แล้วก็โซ่สามหนึ่งสองสามแล้วก็ถักสี่ผ่านแล้วก็ถัก x เกาะสองเส้นนะคะแล้วก็ถัก x แล้วก็ถัก x ลงช่องเดิมแล้วก็ถัก 5x นะคะ1 2 3 4 5แล้วก็ถัก3ทีทีไป3หลัก1ที2ที3ทีแล้วก็ถัก x ต่อมาตรงจุดเชื่อมเหมือนเดิมนะคะจะมี3ช่องนะคะข้าม1ช่องนะคะถัก x ช่องที่2นะคะตรงกลางนะคะถัก x
แล้วก็ข้ามนะคะ1ช่องถัก x ที่โซ่นะคะเหมือนเดิมแล้วก็ถัก3ทีทีไป3หลักเหมือนเดิม1ทีสองทีสามทีเราก็ทัก 5x นะคะ1 2 3 4ทำเหมือนเดิมค่ะ 1x 2x โซ่3ถัก4ผ่านถัก x แล้วก็ถัก x แล้วก็ถัก x ลงช่องเดิมแล้วก็ถัก x ไปทั้งหมด 5x 5หลักนะคะ1 2 3 4 5แล้วก็ทักทีไปทั้งหมด3หลักนะคะ1ที 2ที3ที แล้วก็ทัก x นะคะเหมือนเดิมตรงจุดเชื่อมนะคะถัก x แล้วก็ข้าม1ช่องนะคะถัก x เหมือนเดิมถักทีไป3หลัก1 2 3แล้วก็ถัก 5x นะคะ1 2 3 4 5จุดเชื่อมเหมือนเดิมนะคะอุ๊ยขอโทษค่ะจุดปลายโซ่นะคะหนึ่ง x สอง x โซ่สามหนึ่งสองสามแล้วก็ถัก c ผ่านถัก x ถัก x นะคะแล้วก็ถัก x ลงช่องเดิมแล้วก็ถัก x ไปอีก5หลักหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ถักทีไป3หลักนะคะหนึ่งทีสองทีสามทีแล้วก็ทักเอ็กจุดเชื่อมเหมือนเดิมนะคะ
ข้าม1ช่องถัก x ลงช่องที่2นะคะ1 x แล้วก็ข้ามอีก1ช่องนะคะถัก x ถัก3 t t เป็น3หลักนะคะ1 t สองทีสามทีแล้วก็ทัก x ไปทั้งหมด5หลักนะคะ 1x 2x 3x 4x 5x ลายโซ่นะคะเหมือนเดิม 1x 2x แล้วก็ขึ้นโซ่3ถัก4ผ่านถัก x แล้วก็ถัก x แล้วก็ถัก x ลงช่องเดิมแล้วก็เหมือนเดิมถัก x ไป5หลัก1 2 3 4 5แล้วก็ถัก t ไป3หลักนะคะ1 t สองทีสามทีแล้วก็ถัก x สุดท้ายแล้วนะคะจุดเชื่อมนะคะเชื่อมกับ x แรกนะคะตรงนี้นะคะถัก4ผ่านแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงเลยค่ะ โซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ดึงไม่ต้องยาวมากค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัดไหมนะคะเก็บไหมนะคะเก็บเข้าข้างในอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ตัดนะคะแบบนี้นะคะอันนี้เรามาดูกันค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ใช้นิ้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะกลีบเลี้ยงกุหลาบของเรานะคะแบบไม่ตัดไหมนะคะถักเป็นงานชิ้นเดียวเลยนะคะ
ค่ะจะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวคนคุยเอาให้ดูแล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมลนงานด้วยนะคะลนชิ้นงานทุกชิ้นนะคะใช้เทียนลนด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันเลยนะคะมีกลีบแล้วนะคะใบอันนี้วิธีประกอบลงไว้ในใบคลิปไปแล้วนะคะกลีบเลี้ยงก็ลงไว้ในคลิปแล้วนะคะอีกคลิปหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะใช้ก้านสำลีนะคะเริ่มจากกลีบ A ก่อนนะคะเราจะทำแบบนี้นะคะนี้นะคะแล้วเราก็วางนะคะใช้กาวยิงตรงนี้นะคะระวังกาวเลอะชิ้นงานนะคะใช้กดไว้ให้กาวแห้งก่อนนะคะเลอะแบบนี้นะคะแต่นี่เป็นข้างในไม่เป็นไรนะคะต่อไปนะคะวางให้เท่านะคะวางไปแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะประกอบแบบไหนก็ได้นะคะนี่คนกุยแค่สาธิตในแบบของคนกุยนะคะเพราะว่ากุหลาบสามารถทำได้หลายแบบนะคะแบบนี้นะคะใช้กาวยิงฝั่งนี้นะคะอีกฝั่งไม่ต้องยิงนะคะฝั่งนี้ไม่ต้องยิงยิงฝั่งเดียวกึ่งกลางนะคะแบบนี้นะคะ
ันนี้ใช้กาวยิงทั้งสองฝั่งเลยนะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะตรงนี้เราจะเปิดฝั่งนี้นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะค่อยๆประกอบไปนะคะถ้าประกอบไม่สวยก็คือไม่สวยเลยนะคะจะได้แบบนี้นะคะสปายบีบีนะคะคลิป B เราจะวนฝั่งนี้นะคะวนทัวร์นะคะคลิป A เมื่อกี้เราวนฝั่งนี้นะคะอันนี้เราใช้เชือกดูก่อนก็ได้นะคะเอาเชือกมัดก่อนเพื่อความชัวร์นะคะถ้าไม่สวยเราแก้ไขได้นะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มติดกาวกันค่ะ
แล้วก็ติดฝั่งนี้ด้วยนะคะตรงนี้ก็ตัดทิ้งได้นะคะแบบนี้แล้วนะคะไปอันนี้เราจะวนไปทางนี้นะคะจะติดกาวไปเลยก็ได้นะคะ
ไปนะคะแล้วเพื่อนๆก็ติดกาวไล่เลยนะคะติดกาวแล้วก็จะประมาณนี้นะคะสุดท้ายนะคะเพื่อนๆก็ทำแบบนี้นะคะจะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นก็ใส่กลีบเลี้ยงนะคะเพื่อนๆก็จัดให้สวยงามนะคะดึงให้มันเท่าๆกันนะคะอันนี้แค่สาธิตนะคะเพื่อนๆจะประกอบยังไงก็ได้นะคะใส่กลีบเลี้ยงนะคะใส่จากข้างล่างนะคะได้แบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่ใช้กาวติดแค่นี้ก็ได้แล้วนะคะจะติดข้างบนตรงนี้ก็ได้นะคะปิดตรงนี้ก็ได้นะคะติดนะครับแบบนี้นะคะติดให้รอบเลยนะคะก็จะได้ประมาณนี้แล้วนะคะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาใส่ใบกันเลยนะคะใส่ใบกันนะคะอันนี้จะใส่แค่อันเดียวหรือสองอันก็ได้นะคะ
ให้ได้ตำแหน่งที่ใส่ใบนะคะแล้วก็หมุนนะคะคราวนี้หมุนให้สุดเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเพื่อนๆอย่าลืมใช้เทียนรนด้วยนะคะอันนี้ยังไม่รนนะคะเดี๋ยวกูจะรนให้ดูค่ะอันนี้เรารนเทียนแล้วนะคะค่ะอันนี้เรารนเทียนเพื่อความสวยงามแล้วนะคะจะได้แบบนี้นะคะค่ะถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้คุณกุยด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ